สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับความสําคัญของการจเจริญสติภาวนาเนี่ยก็คือความดับคุกในปัจจุบันนั่นเองนะครับเราทำให้เราสามารถรู้ถึงกระบวนการทํางานของจิตนะครับการสั่งสมบุญและบาป และการทำให้จิตบริสุทธิ์นะครับความหลุดพ้นการย่นย่อภพชาติเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะภายในจิตใจ,จตนเองนะครับเพราะนั้นความสำคัญในการเจริญสีภาวนาจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามไปเพราะคิดว่าอุย้ยการทำมาหากินสำคัญกว่านะทำให้เรามองข้ามไปแล้วบางคนก็รอไปจนถึงเวลาจวนเจียนจวนตัวนะครับนะเมื่อเวลา ใกล้ๆนะเขาเรียกว่าแก่ก่อนนะแล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมหรือเวลาเจอเรื่องร้ายๆขึ้นก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเราค่อยไปสนใจปฏิบัติธรรมนะครับจริงๆแล้วเ,เรื่องของบุญบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบจะตออเวลานะครับถ้าเราไม่สำรวมระวังจิตนะครับไม่มีสตินะรักษาจิตอยู่เนี่ยมีโอกาสนะที่เราจะนะสร้างบาปกรรมได้นะแม้จะอยู่ในบ้านเรือนนะครับดูดูข่าว เล่นสื่อโซเชียลเราก็สามารถทำบาปกรรมได้นะการอาวตารแปลงร่างไปพิมพ์ด่าผู้คนหรือว่าเกิดจิตอกุศลขึ้นนะครับแล้วก็ไปทำสิ่งที่ไม่ดีใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นนะครับอะไรอย่างต่างๆนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของการนะเจริญสีภาวนาเนี่ยก็คือเราเห็นความดีและเห็นความชั่วในตนเองนั่นเองและสามารถที่จะเห็นคุณค่าในตนเองด้วยตนเองนะครับไม่ต้องรอให้ใครเนี่ย นะมาตัดสินให้คุณค่าเรานะพราะไ่งานแล้วเนี่ยตัวเราเองก็จะหวั่นไหวไปตามโลกธรรมเช่นเราทําดีทําไมไม่ได้ดีนะทำไมเราเป็นคนทําบุญใส่บาตรนะเราให้ทานทําไมชีวิตไม่เห็นดีขึ้นเลยนะหรือเราทําความดีทําไมไม่เห็นได้รับการยกย่องเลยในขณะที่คนที่ทําความชั่วได้รับการยกย่องหรือว่านะบางทีเราทําดีแล้วยังถูกตําหนิติเตียนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนั่นเป็นเพราะว่า เรายังขาดเรื่องของการเจริญสติภาวนายังขาดการเห็นจิตทำงานเห็นเจตนาในการทำความดีหรือความชั่วนะในตนเองนั่นเองนะทำให้เราไม่สามารถเห็นคุณค่าในตนเองแล้วมีคำถามความสงสัยเกิดขึ้นมากมายในจิตใจตนเองนะครับว่าทำไมเราทำดีไม่ได้ดีทำไมนะคนทำชั่วได้ดีนะเอ๊บาปบุญมีหรือไม่นะครับการทำความดีเนี่ย จะดีจริงหรืออย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นนะสำหรับผู้ที่ไม่เจริญสติภาวนานะไม่เห็นกระบวนการของจิตการสั่งสมบุญบาปนะครับกุศลอกุศลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับประนั้นนี้สําคัญนะบางคนเนี่ยคิดว่านะการที่ตัวเองเนี่ยนะไม่มีความสุข นะครับทำความดีก็ไม่เห็นมีความสุขนะทำความดีก็ไม่เห็นได้ผลตอบแทนที่ดีนะในขณะที่หลายคนไม่สนใจเจริญสีภาวนาแต่คิดว่าตัวเองมีความสุขนะก็กินเที่ยวเล่นก็สุขสนานดีมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยคล่องดีนะเกิดมาร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองทําการงานก็หาเงินง่ายเงินคล่องต่างๆนะจึงไม่สนใจการเจริญสติภาวนา ไม่สนใจการสั่งสมคุณงามความดีนะการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสติภาวนานะครับแต่ว่าก็ใช้เวลาส่วนใหญ่เป็นในการกินเที่ยวเล่นนะสแสวงหาความสุขไปวันๆบาราะคิดว่าโอู้ตัวเองเกิดมาโชคดีตัวเองมีบุญนะทำให้พบเจอสิ่งดีๆมีความสุขนะครับแต่ต้องเตือนกันไว้ก่อนว่าเสียงต่างที่เราเจอที่เราคิดว่าบุญเนี่ยมันหมดได้นะครับ แล้วที่สําคัญคือเมื่อเวลาจุนเจียนที่เราจะลาจากโลกเนี่ยเมื่อมรณามาถึงนะครับเสียงตาเหล่านี้จะช่วยเราไม่ได้เลยการกินเที่ยวเล่นที่ผ่านมาทรัพย์สินเงินทองต่างๆความหรูหราต่างๆจะไม่สามารถช่วยรเราได้เลยนะครับนะเพราะว่าคนเราใกล้ๆจากโลกนี้นะมันมีแต่การเจริญสติภาวนาเห็นจิตเห็นใจตัวเองนะในขณะนั้นเองคนที่ทําความดีมาแล้วรู้สึกไม่เห็นได้ดีเลยนะครับทําความดีมาแล้วนี่ ไม่เห็นผลอะไรดีในชีวิตในปัจจุบันเลยหลายคนก็รู้สึกเหนื่อยท,ท้อแท้ก็โทษนะโชคชะตาชีวิตว่าไม่เจอสิ่งดีนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราทําความดีด้วยเจตนาดีนะครับเห็นความดีเห็นความช่วยในตนเองเห็นคุณค่าตนเองแล้วเนี่ยถึงแม้ปัจจุบันเราจะไม่ได้ผลดีนะครับแต่เชื่อครับว่าบุญที่เราสั่งสมไปเนี่ยเมื่อเวลาจนเจียนนะครับจะส่งผลในภพชาต,ติต่อไปอย่างแน่นอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ